สวัสดีสควัสด่ีะครับทำมาหาเงินนะครับ21 พฤศจิกา 2562นะครับโสพลนวรัตนาพงศ์ครับค่ะและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่มาจัดคู่กันในรอบน่าจะเป็นอาทิตย์วันก่อนผมก็ไม่สะดวกเมื่อวานมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะคะช่วงนี้จะวุ่นวายหน่อยนะต้องขออภัยนะฮะเสียงเป็นไงโอเคเสียงเป๊ะเรียบร้อยคุณผู้ชมไม่ว่าอะไรมั้งฮะเวลาหายไปบ้างไม่อยู่บ้างอะไรเงี้ยไม่เป็นไรใช่ไหมคะเขาก็คงจะว่าแหละแต่ว่าก็ด้วยภารกิจที่มีอยู่ครับค่ะแต่ว่าพอกลับมาก็ทุกท่านก็ยังมาชมกันเหมือนเดิมขอบคุณมากนะคะอบอุ่นมากจริงๆคุณปรัชญามาแล้วแสดงว่าหลายท่านกดติดตามกดสีเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นอุ้ย200 แล้ว 200 แล้วคุณเนนภาสวัสดีโชคค่ะคุณจันเพ็งสวัสดีครับสนใจเรื่องอะไรกันบ้างอ้าวพี่เจียไม่พลาดไม่ได้พาเลยเลยเพราะว่าแต่มากันเพียบจะกว้างเราจะมากว้างเออหลังๆ300แล้วหลังๆสังเกตว่าไม่ต้องพาอะไรนี้คนเข้ามากันเยอะใช่ๆๆอ่ะเฉลยนิดนึงก็ได้นะคะเดี๋ยวอัปเดตเรื่องการไหวกันหน่อยละกันนะคะรวมถึงเรื่องมีตัวเลขสำคัญตัวเลขส่งออกสดๆร้อนๆซึ่งไม่ดีเลยค่ะเสียงใช้ได้นะโอเคคุณสุริสารบอกว่าเสียงใช้ได้แล้วคุณวัชราสวัสดีครับค่ะโอเคอ่ะเกือบ400แล้วใช่ใช่ใครได้สัมผัสแผ่นดินไหวกันบ้างยกมือขึ้นยกมือหน่อยส่งเสียงมาหน่อยไม่รู้สึกไม่รู้สึกเพราะว่ายังอยู่บนคอนโดอยู่เลยนะคะชั้นสูงสูงก็เลยรู้สึกว่าเมาเรือเหรอทำไมตื่นทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าทุกคนเข้าใจว่าตัวเองเป็นบ้านหมุนบ้านหมุนทุกคนเข้าใจว่าตัวเองไม่สบายทุกอย่างแล้วพอเห็นโครงไฟว่ามันแกว่งไปแกว่งมาถึงรู้ว่าแผ่นดินไหวเพราะว่า after shock ตอนประมาณเกือบ7 โมงอันนั้นแรงนะค่ะ6ริกเตอร์โดยประมาณใช่ๆโดยประมาณตามมาตราริกเตอร์แล้วมันตื้นด้วยมัน3 กิโลเมตรจากพื้นดินเท่านั้นเองนะคะซึ่งจริงๆต้นกำเนิดมาจากที่ลาวแล้วมันก็ซึ่งครั้งแรกมันประมาณ4:00แต่นั้นไม่ได้แรงไม่ถึง6เนาะประมาณแค่4 กว่าแต่ว่าอันที่รู้สึกได้แน่ๆเนี่ยคือตอนใกล้ๆ7:00 น.แล้วรู้สึกโอ้โหหลายพื้นที่น่านบ่อเกลือเขาบอกว่าบ่อเกลือเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับชายแดนก็จะรู้สึกง่ายหน่อยใกล้หน่อย500กว่าแล้วคุณเนนภาบอกมานะคะสวัสดีค่ะสนใจเรื่องอะไรกันก็บอกได้นะเราแปลกใจที่เป็นเรื่องแผ่นดินไหวแล้วคนมาเยอะมันแล้วที่สำคัญคือไม่ได้บอกด้วยว่าจะคุยเรื่องอะไรสิตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วนะคะหมายถึงเรื่องไหนไม่ห่วงไหมอะแผ่นดินไหวถ้าที่ไทยอะไม่เป็นไรเท่าไหร่อ๋อแต่รู้สึกว่าเพิ่งจะเกิดที่อีสานมั้งหมายถึงเป็นครั้งไม่กี่ครั้งหรืออาจจะครั้งแรกเลยที่อีสานเกิดอุดรเนี่ยพี่เมย์ช่างผมนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยเขาแชร์กันในกลุ่มอุดรว่อนเลยว่าแบบตกใจอะแบบเกิดเพศภัยอะไรขึ้นอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะเกิดที่อีสานเลยแต่ว่าไม่มีผลกระทบมีตรงที่น่านก็อาจจะมีบ้างบางจุดบางที่ที่เป็นแบบรอยร้าวมีรอยร้าวบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีรายงานว่ามีคนบาดเจ็บไม่มีอะไรเสียหายขนาดนั้นและที่สำคัญคือเรื่องเขื่อนกฟผ.เขาก็ออกมายืนยันว่าเขื่อนทุกเขื่อนในการดูแลของเขาไม่ได้รับผลกระทบนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นสบายใจได้แต่ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยคือเรื่องของไฟเพราะว่าที่ลาวเนาะแบตเตอรี่แห่งอาเซียนเขามีทั้งโรงไฟฟ้าที่เป็นถ่านหินแล้วก็มีที่เป็นเขื่อนที่แบบกั้นแม่น้ำโขงเลยเนี่ยนะคะมีโรงไฟฟ้าหนึ่งที่หงสาก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาอยู่ในเมืองหงสาเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเลยเนี่ยครับเขาต้องปิดเลยนะไม่มันปิดอัตโนมัติคือความปลอดภัยสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะมีระบบที่ให้ตัดการทำงานเลยนะคะเท่ากับตอนนี้โรงไฟฟ้าก็หยุดทำงานไปโรงไฟฟ้านี้จริงๆป้อนไฟให้ไทยด้วยใช่ใช่ซึ่งกฟผ.ก็อธิบายว่าก็ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าทดแทนนะครับแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาที่ต้องหยุดผลิตชั่วคราวซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ2 วันน่าจะอยู่ประมาณ2 วันซึ่งปกติแน่นอนว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าอันนี้มองในแง่ของผลกระทบต่อผู้บริโภคเนาะต้นทุนค่าไฟฟ้าที่มาจากการใช้เชื้อเพลิงเชื้อก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะสูงกว่าใช้ถ่านหินอยู่ละแต่ว่าก็ประมาณสัก2 วันประมาณนั้นเมื่อไม่กระทบหรอกไม่น่าจะไม่น่าจะเขาเอาไปเฉลี่ยกันเองใช่ใช่เดี๋ยวพอโรงไฟฟ้าหงสาเขาเดินเครื่องได้ตามปกติทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนกันนะครับหงสาอยู่ลาวนะคะแต่จริงของไทยนะคะ
ผู้ประกอบการไทยทั้งนั้นเลยนะคะที่เป็นเจ้าของอยู่ไปดูนิดนึงแล้วกันไหนๆเป็นช่วงข่าวเศรษฐกิจเป็นโครงการร่วมลงทุนค่ะระหว่างบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดก็คือ BPP นะถ้าในตลาดหุ้นแต่ว่าก็อยู่ภายใต้บ้านปูใหญ่นี่แหละค่ะบ้านปูถือ 40% แล้วก็มีของราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนนี่ก็อยู่ในตลาดหุ้นถืออีก 40%เหลืออีก 20% นั้นเป็นของรัฐวิสาหกิจลาวโฮลดิ้งนะคะแสดงว่าไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงไฟฟ้าของอีสานด้วยซ้ำเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนท์นะคะมีสัญญาซื้อขายไฟกับกฟผ.อยู่ก็คือจริงๆอ่ะก็ต้องส่งไฟให้ไทยตลอดระยะเวลา25ปีเลยตั้งอยู่ตรงแขวงไซยบุรีประเทศลาวนี่เป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตสูงสุดของลาวแล้วที่สุดแล้วด้วยก็น่าเป็นห่วงอยู่เมื่อกี้ขึ้นไปอยู่500อ่ะเยอะมากไม่ทันแคปอ่ะ แคปเก่ากับแคปคุณหมวยหมวยสวัสดียามบ่ายคุณหยกสวัสดีครับคุณบัญญัติคุณนิรันดร์คุณกัสมาสวัสดีสายยันสวัสดิ์ครับโอ้ชอบคุณกัสมามากเลย ไม่ได้ยินมานานแล้วเนี่ยโอเคนะคะในเรื่องโรงไฟฟ้าทีนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกอันเห็นพี่เจียส่งมาจากเนี่ยสามปัจจัยเนี่ยค่ะสามปัจจัยผลกระทบแผ่นดินไหวว่าทำไมมันถึงมาสั่นสะเทือนถึงกรุงเทพได้โอ้ยลอยเลื่อนจริงๆหลายรอบแล้วนะตั้งแต่ที่สั่นที่เชียงรายที่อะไรก็มาถึงกรุงเทพได้ใช่ใช่ใช่ก็เลยมีความเป็นห่วงว่าเฮ้ยแล้วกรุงเทพจะพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวหรือเปล่าเพราะว่ามีแต่ตึกสูงทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อแผ่นดินไหวที่จะมีผลต่ออาคารสูงในกทมเนี่ยอันดับแรกคือสภาพชั้นดินในกทมซึ่งมันเป็นชั้นดินเป็นดินเหนียวอ่อนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าแผ่นดินไหวศูนย์กลางจะอยู่ไกลแต่พอเป็นชั้นดินเหนียวอ่อนเนี่ยมันก็ยวบง่ายมันจะมีผลมันจะทำให้เราการขยายความใช้คำว่าอะไรผลกระทบของแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะทำให้แรงได้ถึง 3-4 เท่าด้วยสภาพชั้นดินเหนียวอ่อนมันก็เลยทำให้เรารู้สึกได้3-4 เท่ากว่าปกติใช่ใช่เรื่องที่สองคืออาคารสูงพวกคอนโดมิเนียมซึ่งคนที่อยู่คอนโดคนที่อยู่อาคารสูงสูงเมื่อเช้าจะรู้สึกง่ายกว่าผมอยู่แค่ชั้น3คอนโดหรือมาอยู่อสมทเมื่อเช้าแล้วตอนอยู่ชั้น2ก็จะไม่รู้สึกนะครับอาคารสูง10กว่ามีความสูง10ชั้นขึ้นไปอ๋อมีหน้ารู้เขาบอกว่าจะมีค่าความถี่ธรรมชาติต่ำซึ่งค่าความถี่การสั่นของอาคารมันจะใกล้เคียงกับการสั่นของพื้นดินเพราะฉะนั้นพอการสั่นจังหวะมันเข้ากันเนี่ยมันก็จะทำให้อาคารสูงเนี่ยมีแรงสั่นสะเทือนมากกว่าอาคารทั่วๆไปฟังดูเข้าใจยากนิดนึงก็นี่ไงก็ถ้ามันแบบมันโยกใช่มั้ยพูดถึงจังหวะการสั่นที่มันใกล้เคียงกันนึกถึงตอนเมารถนะครับเขาบอกว่าคนที่เมารถเนี่ยเพราะว่าจังหวะการสั่นสะเทือนของคนกับรถเนี่ยมันซิงกันพอดีแล้วมันทำให้เกิดอาการเมารถนี่เคยได้ยินมีคนอธิบายมาอ้าวเหรออืมต้องเท่ากันถึงจะเมามันถึงจะซิงพอมันซิงกันเนี่ยครับเหมือนที่จังหวะแผ่นดินไหวของแผ่นดินที่ไหวกับตึกเมื่อมันซิงกันแล้วเพราะอาคารสูงมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมน่าจะหลักการเดียวกันอันนี้น่าจะนะน่าจะแล้วตึกในไทยนี่เดี๋ยวนี้ 30-40 ชั้นแล้วนะใช่สำนักงานเนี่ยซึ่งข้อ3คือพวกตึกสูงในกรุงเทพที่ก่อสร้างก่อนปี50นะก่อนปี50มีแนวโน้มที่จะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับกับแผ่นดินไหวเพราะว่ากฎกระทรวงที่เขามีออกมาว่าอาคารที่ต้องคำนวณและคิดถึงหรือรองรับกับความเป็นไปได้ของแผ่นดินไหวเนี่ยกฎหมายนี่มันออกมาตั้งแต่ปี50หลัง50มันก็ก่อน50ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้น3ปัจจัยนี้ที่ทำให้อาคารสูงในกรุงเทพเนี่ยมีอาการสั่นไหวและคนรู้สึกได้มากกว่าปกติทั่วๆไปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็เคยเป็นตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาหลายครั้งก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่แต่แสดงว่าอาคารที่สร้างหลังปี50ก็รองรับไว้เยอะคอนโดใหม่ๆใช่ใช่กฎหมายไม่น่าเป็นห่วงกฎหมายกฎหมายถ้าของญี่ปุ่นเลยค่ะเขาจะมียางล้อยักษ์เลยวางอยู่ข้างใต้ใต้ตึกใต้ตึกเลยนะคะก็เป็นโครงสร้างเลยเพื่อให้ยางมันจะได้ช่วยสร้างความบาลานซ์ช่วยแบบเด้งดึงอ่ะตึกก็จะได้ไม่แบบถล่มลงมาเนี่ยนะคะรวมถึงข้างบนเขาก็จะมีถังน้ำใหญ่ๆมากๆเป็นแทงน้ำอะไรเงี้ยไว้บาลานซ์ไว้บาลานซ์ค่ะเหมือนที่เคยไปที่ไต้หวันถ้าจำไม่ผิดนะที่ไต้หวันเขาก็จะมีตึกนึงที่ไปโชว์เลยให้เห็นเลยว่ามันจะมีลูกตุ้มใหญ่ๆอยู่ข้างในอารมณ์เดียวกันเพราะเขาก็เจอกับแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับพี่ปานสวัสดีครับคุณเน่งบอกว่าห่วงสุดคือกทมดินเราไม่ดีเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงว่าดินเราเป็นดินเหนียวอ่อนมันก็จะซึมซับแรง
ความสั่นไหวได้ง่ายกว่าเราดูดน้ำบาดาลมาใช้ทะเลกัดเซาะน้ำท่วมบ่อยน่ากลัวนะ อยู่ยังไงดีอ๋อผมชาวจีนอ๋อเดี๋ยวผมไปจีนไปเสาร์อาทิตย์จันทร์วันจันทร์นะวันจันทร์เป็นพูดในน่าจะพูดในหลายๆอันไปแล้วมันจันที่ลงทุนเป็นเสาร์ที่เสาร์ที่จันเนี้ยยังไม่ได้บอกเลยวันจันที่จะถึงนี่เป็นนุ่นนะครับเป็นนุ่นไปซีอานไปดูสุสานจินซีฮ่องเต้เฮ้ยอยากไปมากถ้าเป็นไปได้นะเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากเทศกาลในกรุงเทพเขาหมดยังคะที่เขาขยายเวลาแต่ตอนนี้น่าจะหมดไปแล้วอยากไปมากอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอันนี้จะเป็นไปที่สุสานจินซีฮ่องเต้เลยค่ะเขาบอกผมเป็นเพิ่งอ่านข้อมูลเมื่อเช้าเขาบอกว่าซีอานเป็นเมืองใหญ่มากนะติด1ใน10ของจีนอ่ะแล้วก็เคยเป็นเมืองหลวงของจีนมาในหลายยุคหลายสมัยอายุเป็นพันปีแล้วเขายังขุดไม่หมดเลยใช่ยังจะเป็นแค่บางส่วนได้อีกอ่ะเป็นแค่บางส่วนนะที่เจอนี่แค่บางส่วนเท่านั้นเองน่าสนใจคุณกัสมาบอกนะมีอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับต้นทุนและราคาไฟฟ้าแต่ละที่มาเนาะอ๋อน้ำมันก๊าซธรรมชาติเขื่อนชีวมวลเอามาคิดสุดท้ายกับเรายังไงบ้างดีนะคะก็มาดูต้นทุนกันแต่ว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นอยู่มั้งว่าชีวมวลอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงเริ่มต้นอยู่ว่าเทคโนโลยีอะไรจะทำให้ประหยัดที่สุดเลยมันก็อาจจะยังไม่มีต้นทุนที่นี่มากนักนะคะชีวมวลก็คือพวกเกษตรทั้งหลายเอาอ้อยเอามันเอาเศษสังข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทำเป็นพลังงานคุณก็ทำมาควรซ่อมพยพแผ่นดินไหวไหมครับคุณหนิงบอกเรามีแต่ซ้อมหนีไปเรายังไม่เคยมีซ้อมแผ่นดินไหวเรามีแต่ซ้อมหนีไฟจริงๆด้วยนะคะก็อาจจะมีเป็นไปได้ที่เป็นผลกระทบของแผ่นดินไหวอย่างซึนามิอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เคยมีการซ้อมแต่มันก็มีปัญหาเรื่องการสัญญาณเตือนภัยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าป้ายหายหมดแล้วไปดูดิแต่ว่าในกรุงเทพไม่มีในกรุงเทพไม่มีแน่ๆสำหรับยังไม่เคยเห็นการซ้อมอาจจะเป็นเพราะว่าโอกาสและความเป็นไปได้อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปสร้างความตื่นตกใจมากเกินไปไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นโอเคเนาะเรื่องแผ่นดินไหวสรุปก็ไม่มีใครเป็นอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวลงไฟฟ้าเดี๋ยวเราขออัปเดตแล้วกันว่าเมื่อไหร่จะมาเริ่มดำเนินการได้นะโอเคเอาส่งออกสักหน่อยก็แล้วกันค่ะส่งออกไม่ดีเลยจ้ะอันนี้เป็นตัวเลขเดือนตุลาคมนะคะติดลบไปไกลไหมคะ 4.5%เทียบกับตัวเลขปีที่แล้วนะเยอะนะตุลาปีที่แล้วยังดีอ่ะปีนี้ลงไป 4.5% แล้วถ้าดู10เดือนก็ติดลบ 2.35% ค่ะหนักเลยอ่ะแต่ดุลการค้าเราเกินดุลนะหมายถึงเราก็ยังส่งออกมากกว่านำเข้าเพราะนำเข้าเราติดลบหนักกว่าส่งออกเนี่ยเขาคิดอันนี้คือในเชิงมูลค่าบาทแข็งด้วยมันก็เลยทำให้ติดลบก็จริงๆเราอาจจะส่งออกได้เท่าเดิมแต่ว่าด้วยบาทแข็งเพราะว่าบาทเราแข็งมา 6% อ่ะตั้งแต่แบบต้นปีนะฮะเยทูเดย์นี้เป็นไทยบาทเป็นอะไรนะดอลลาร์บาทนะเทียบไทยกับ US นะคะแต่เขาไม่เห็นคำอธิบายเหตุผลว่าที่มันลดลงเนี่ยเพราะว่าความวิตกเกี่ยวกับเรื่องสงครามการค้าจีนกับสหรัฐก็หลายประเทศเขาก็เลยกังวลก็เลยชะลอเรื่องของคำสั่งซื้อสินค้าจากเราไปอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะคะแต่ว่าถ้าไหนแน่ตอนแรกที่บอกว่าถ้ามีตัวเลขตัดเรื่องน้ำมันตัดน้ำมันออกตัดทองคำออกติดลบจะเหลือติดลบ 1% โอเคยังไม่มากทีนี้ทำยังไงให้การส่งออกทั้งปีมันยังพอได้เหมือนกับว่าเดือนธันวาต้องเป็นบวกพฤศจิกนี่ก็ไม่ค่อยหวังละนะยากอ่ะจริงๆทำใจเถอะเราอาจจะติดลบน้อยหน่อยประมาณลบ 1.5 ถึง 2% นะคะแต่ว่าถ้าธันวายังไม่บวกก็อาจจะไกลกว่านั้นส่วนต้นปีหน้าก็คิดว่าจะไม่ใช่ต้นปีหน้าทั้งปีข้างหน้าก็น่าจะแบบทรงตัวได้นะคะทำใจดีกว่าครับว่าปีนี้มันติดลบแน่ๆแล้วก็มองในแง่ดีว่าปีนี้ติดลบปีหน้าฐานก็จะเล็กโอกาสที่ปีหน้าจะโตก็เป็นความเป็นไปได้น่าสงสารการค้าน่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องคนไม่ควรดูแต่เปอร์เซ็นต์เนาะมันจะดูมูลค่ามากกว่าแต่มันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่สดใสก็ซะเลยแหละสินค้าที่หดตัวนะคะสินค้าเกษตรเอาที่ส่งออกได้ดีก่อนที่ส่งออกได้ดีมีน้ำตาลทรายเครื่องดื่มผักผลไม้แช่แข็งอะไรเงี้ยไก่สดก็เป็นมีสินค้าเกษตรที่ส่งออกได้ดีส่วนสินค้าส่งออกที่หดตัวข้าวมันยางพาราข้าวนี่มันพระเอกทั้งนั้นเลยสินค้าเกษตรดีข้าวยางพารากุ้งอย่างเงี้ยกุ้งสดแช่แข็งกุ้งแปรรูปอันนี้ไม่ดีนะคะ
แล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมบ้างที่เราส่งออกยังดีอยู่นะคะนาฬิกาส่วนประกอบรถยนต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณนิรันดร์บอกว่าค่าเงินบาทเราแข็งค่ามากๆใช่แข็งค่าเยอะมากคุณทัศน์ฤาษีบอกขายเต้าหวยดีกว่าแต่แถมทายว่าการแพร่ภาพและเสียงชัดเจนดีครับจากภูเก็ตขายเต้าหวยเลยเหรอ ไม่มีใครรู้สึกเลยเหรอครับเมื่อเช้ามีใครเจอรู้สึกกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเช้าบ้างไหมแชร์ให้ฟังหน่อยสิครับเมื่อเช้าตอนก่อน9โมงเนี่ยเข้าไปดูใน Twitter เนี่ยโอ้โหคนเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองเยอะมากนะเยอะมากเยอะมากว่าเจอแต่ผมไม่เจอผมไม่เจอโทรศัพท์จากสิงคโปร์อ่ะเชิญใส่จะโทรกลับก็คงไม่ได้ ให้รู้ว่าสดจริงนะครับอันนี้ให้รู้ว่าสดจริงโอเคคุณยูสุเกะบอกพอจะรู้ปริมาณข้าวนาปีนี้ไหมครับยังไม่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรับไว้แล้วถ้าเกิดว่ามีเวลาเดี๋ยวหาข้อมูลมาให้เนาะตอนนี้ยังไม่ได้หาข้อมูลเรื่องนี้ไว้เลยนะครับปล่อยธัญมัยไปจัดการภารกิจส่วนตัวของตัวเองก่อนนะครับเรื่องข้าวไม่ใช่เรื่องข้าวเรื่องส่งออกผ่านไปมีอีกเรื่องนึงมีจริงๆวันนี้เรื่องขอสมก.เรื่องรถเมย์มีเรื่องให้คุยกันนะครับอันดับแรกเลยเห็นว่าเมื่อเช้านี้มีสหภาพรัฐวิแรงงานรัฐวิสาหกิจขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสรคสมก.กับสมาชิก300กว่าคนไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับแล้วก็ออกมาแสดงความคัดค้านเรื่องการแปรรูปขสมก.ประธานสหภาพคุณบุญมาเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐมนตรีคมนาคมที่ให้ทบทวนแก้ไขแผนฟื้นฟูของขสมก.รวมจนถึงให้ยกเลิกแผนการจัดซื้อรถ 3,000 คันซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับและเปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการทั้งหมดนะครับและคัดค้านที่สุดนะครับที่รัฐบาลมีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจบีบให้ขสมก.ยุบองค์กรแล้วให้เอกชนเข้ามาเดินรถเมล์แทนนะครับขสมก.สรคสมก.บอกว่าการให้เอกชนเข้ามาบริหารเนี่ยค่าโดยสารมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ขสมก.ให้บริการแน่ๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้ขสมก.ปัจจุบันนี้ก็รัฐอุดหนุนอยู่นะครับเอกชนเข้ามาค่าโดยสารต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆอันนี้เห็นด้วยนะครับทางสรคสมก.บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยขสมก.ขาดทุนเพราะนโยบายที่ต้องการให้ตรึงค่ารถเมล์เพื่อลดภาระให้กับประชาชนแต่ถ้าเอกชนเข้ามาเนี่ยเข้ามาเดินรถเนี่ยแน่นอนว่าไม่สามารถจะควบคุมค่าโดยสารได้อาจจะเกิดปัญหาตามมาแน่ๆนะครับและถ้าเอกชนประท้วงหยุดวิ่งรถเมย์รัฐบาลก็จะบังคับเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกระทรวงคมนาคมที่พยายามผลักดันกดดันขสมก.ด้วยการประกาศนโยบายให้ลดค่ารถเมย์ให้ลงมาต่ำกว่า18บาทเพื่อบีบให้ขสมก.ปิดตัวยืนยันว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นความคิดของคนแค่2คนแต่ไม่เคยมีการสอบถามประชาชนหรือพนักงานในองค์กรที่มีมากกว่า 13,000 คนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมออกมาคัดค้านอย่างเต็มที่อันนี้คือมุมมองของสหภาพขสมก.ที่เขาออกมาแสดงท่าทีนะครับคุณสำเริงฉ่ำเฉลียวบอกว่าอยู่ระยองไม่รู้เลยแผ่นดินไหวที่ลาวผลมันไปไม่ถึงผลมันไปแถวๆน่านแถวๆที่แล้วก็ลงมาถึงภาคกลางบางส่วนด้วยเหมือนกันคุณกรรมเมอริสสวัสดีครับคุณอาชิรยาบอกขสมก.ขาดทุนมานานแล้วมีแต่หนี้มาช่วยมากี่ครั้งแล้วก็มีที่มาที่ไปนะว่าขาดทุนเพราะอะไรแล้วจะแก้ยังไงนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องรื้อกันครั้งใหญ่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันคุณปุณฑิยาเลยครับอ่านผิดต้องขออภัยนะครับสวัสดีครับบอกชมอยู่คุณพรทิพย์สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆวันนี้ที่ขสมก.เขาก็มีการที่กระทรวงคมนาคมวันนี้ก็มีการประชุมเรื่องแผนของขสมก.เห็นว่าช่วงบ่ายก็คงจะมีการพูดคุยกันต่อด้วยเหมือนกันนะครับประมาณนี้พรุ่งนี้ทันยังไม่อยู่ป่ะไม่แน่ใจผมน่าจะอยู่ตามปกติไม่อยู่ใช่ไหมอ๋อทันยังไม่ใช่คนแทนพรุ่งนี้มีงานเป็นพิธีกรแต่ที่ช่องการนี่แหละค่ะแต่ว่าหน้าว่างตอนบ่ายเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวผมมาตามปกติแต่ถ้ามีภารกิจก็แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้ากันละกันเนาะประมาณนั้นคุณส้มสวัสดีครับคุณพาทิพย์สวัสดีครับประมาณนี้ 13:50 พอดีเป๊ะเรียบร้อยนะภารกิจจากสิงคโปร์เรียบร้อยค่ะโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ